ถ้ามีการที่จะต้องใช้วัตถุดิบของใหม่เข้ามาต้นทุนมันก็คงจะขยับขึ้นแน่นอนราคาสินค้าเนี่ยมันก็ต้องขยับขึ้นเงินเฟ้อมันก็จะสูงขึ้นแต่ขณะเดียวกันเนี่ยรายได้มันไม่โตมันก็จะทำให้เศรษฐกิจของเราเนี่ยถูกกระทบหนักแน่นอนสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่อัพสวิงเศรษฐกิจดีๆกับแอนชมพูนุชภัทรคจีนะคะคุณผู้ชมคะวันนี้ยังเป็นอีกหนึ่งวันนะคะที่จะต้องติดตามในเรื่องของสถานการณ์ราคาสินค้าที่เตรียมจะปรับเพิ่มขึ้นตามต้นทุนวัตถุดิบและสถานการณ์ราคาพลังงานค่ะในขณะเดียวกันนะคะเมื่อราคาสินค้าปรับตัวสูงขึ้นแต่ว่ารายได้ของคนไทยนั้นไม่ได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นตามนั่นทำให้เกิดภาวะที่ไม่ปกติทางด้านเศรษฐกิจนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะทางหอการค้าไทยนะคะเตรียมที่จะหารือกับทางกระทรวงพาณิชย์เพื่อหาแนวทางรับมือกับสถานการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นค่ะซึ่งความไม่ปกติทางด้านเศรษฐกิจตรงนี้นะคะทางหอการค้าไทยจะมีมุมมองอย่างไรวันนี้อัพสวิงนะคะจะพาไปฟังการวิเคราะห์แล้วก็มุมมองของคุณสนั่นอังอุบลกุลประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยนะคะไปดูกันว่ามุมมองของผู้ประกอบการต่อสถานการณ์เศรษฐกิจและราคาสินค้าณเวลานี้จะเป็นอย่างไรไปติดตามพร้อมกันค่ะหลังจากที่ทางรัฐบาลมีความชัดเจนในเรื่องของการปรับขึ้นราคาก๊าซหุงต้มรวมไปถึงแนวโน้มของราคาน้ำมันนั้นยังอยู่ในระดับที่สูงอยู่อะค่ะตรงนี้เนี่ยมีผลกระทบกับเรื่องของราคาสินค้าเรามีแผนที่จะนำเสนอหรือว่าไปหารือกับทางกระทรวงพาณิชย์เรื่องของการปรับราคาสินค้ายังไงบ้างคะคือพรุ่งนี้เนี่ยจะมีการประชุมกับทางกระทรวงพาณิชย์อยู่แล้วนะครับตอนเช้านะเกี่ยวกับเรื่องมาตรการในการที่จะช่วยเหลือผู้บริโภคได้อย่างไรบ้างขณะเดียวกันเราต้องยอมรับนะครับว่าขณะนี้เนี่ยสินค้าทุกอย่างเนี่ยมันต้นทุนคงจะต้องขึ้นแน่นอนนะแต่เพียงแต่ว่าขณะนี้ผู้ประกอบการเองก็พยายามที่จะพยุงราคาให้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้เพราะว่าก็ยังมีราคาเราเรียกว่าสต็อกเก่านะครับที่ยังมีเหลืออยู่แต่ขณะเดียวกันต้องยอมรับนะครับว่าถ้ามีการที่จะต้องใช้วัตถุดิบนะครับของใหม่เข้ามาแล้วแน่นอนคือเกี่ยวกับเรื่องพลังงานที่เราจะต้องเผชิญกับราคาที่สูงขึ้นเนี่ยต้นทุนมันก็คงจะขยับขึ้นแน่นอนมันก็จะทำให้ราคาสินค้าเนี่ยมันก็ต้องขยับขึ้นตามไปด้วยอันนี้คือหลีกเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วนะครับค่ะเบื้องต้นเราประเมินว่าต้นทุนราคาสินค้าจะเพิ่มขึ้นประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์ยังไงบ้างอะคะอันนี้คงจะประเมินเป็นต้องผมว่ามันอยู่ที่สินค้าแต่ละตัวนะครับอย่างเช่นถ้าพูดถึงพวกอาหารสัตว์เนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องอย่างพวกข้าวสาลีนะครับที่มีราคาสูงขึ้นอย่างบอกว่าประมาณ 40-50% เลยอ่ะนะครับซึ่งมันก็เกี่ยวกับพวกอาหารคนด้วยนะ คือไม่ใช่เฉพาะอาหารสัตว์อย่างเดียวพวกข้าวโพดเลยอย่างนี้เป็นต้นนะครับที่บอกว่าพวกเมล็ดทานตะวันอย่างนี้เป็นต้นมันก็มากระทบถูกเกี่ยวกับพวกราคาน้ำมันพืชอ่ะนะครับที่เกี่ยวมาพวกแม้ว่าน้ำมันปาล์มที่จะมาทดแทนเนี่ยมันก็เกี่ยวข้องกันหมดนะซึ่งส่วนนี้เนี่ยผมว่าราคาเขาคงจะต้องมีการปรับสูงขึ้นแน่นอนทีเราพูดถึงผู้บริโภคที่เป็นส่วนใหญ่อย่างเช่นพวกคนที่มีรายได้จากสูงไปถึงรายได้น้อยเนี่ยนะฮะอย่างเช่นมาม่าอย่างนี้เป็นต้นน่ะเขาแน่นอนคือต้นทุนเขานี่ตอนนี้ขึ้นสูงมหาศาลถ้าเขาไม่มีสต็อกเก่าอ่ะนะครับเพราะเกี่ยวกับเรื่องข้าวสาลีที่ผมเรียนให้ทราบอ่ะนะซึ่งขณะนี้ของมาม่าก็พยายามที่จะควบคุมว่าราคาค้าปลีกเนี่ยมันราคาเหมือนเดิมแต่ขณะเดียวกันเนี่ยที่จากโรงงานขายไปที่ราคาขายส่งนะครับเขาก็ขยับขึ้นราคาแล้วแล้วก็ทุกคนเนี่ยเขาพยายามที่จะบอกว่าถ้ายังมีกำไรอยู่ก็พยายามจะลดนะให้กำไรน้อยที่สุดหรืออาจจะไปถึงขั้นจะต้องขาดทุนเนี่ยทุกคนก็คงจะทำไม่ได้ก็คงจะต้องตามกลไกของตลาดที่จะต้องเกิดขึ้นจริงนะครับ
ค่ะทีนี้มันจะส่งผลกระทบกับในส่วนของผู้บริโภคมากน้อยแค่ไหนอะคะเรามีผู้บริโภคโดนหนักจังๆแน่นอนอยู่แล้วนะครับค่ะแล้วก็มันก็จะทำให้อัตราเงินเฟ้อที่เราพูดถึงอะนะตัวองค์จะสูงขึ้นอย่างแน่นอนอย่างเช่นกุมภาพันธ์เนี่ยขนาดยังสงครามเพิ่งเริ่มนะครับตอนปลายๆเนี่ยก็เงินเฟ้อของเรามันขึ้นถึงประมาณ 5.28% ซึ่งมันไม่เคยขึ้นนะครับในลักษณะนี้ตั้ง10กว่าปีที่ผ่านมาและถ้าเป็นลักษณะนี้แล้วเนี่ยเงินเฟ้อก็คงจะสูงขึ้นอีกนะสิ่งที่น่ากังวลก็คือว่าเงินเฟ้อเนี่ยของประเทศไทยถ้ามันเกี่ยวกับเรื่องพวกราคาพวกเกี่ยวข้องกับพวกน้ำมันแก๊สหรือพลังงานนะครับแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องอาหารนะครับทางภาคเกษตรโดยเฉพาะปุ๋ยเนี่ยมันไม่เพียงแต่ว่าราคาจะสูงขึ้นเกรงว่ามันจะขาดตลาดด้วยมันก็จะมีผลกระทบถูกพวกเกษตรกรโดยตรงนะครับแล้วก็มันมาถึงเกี่ยวกับเรื่องราคาของพวกพืชเกษตรต่างๆเนี่ยมันก็จะสูงขึ้นทีนี้ขณะเดียวกันเนี่ยเงินเฟ้อมันก็จะสูงขึ้นแต่ขณะเดียวกันเนี่ยรายได้หรือว่า พวกการเติบโตของเศรษฐกิจของเราเนี่ยมันไม่โตสามารถจะตามอัตราเงินเฟ้อแล้วเนี่ยมันก็เกิดเราเรียกว่า stack inflation อย่างนี้เป็นต้นนะฮะมันก็จะทำให้เศรษฐกิจของเราเนี่ยถูกกระทบหนักแน่นอนฉะนั้นถึงหอการค้าเองและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเองจึงพยายามที่จะส่งเสียงไปให้ทางรัฐบาลบอกว่าเราเนี่ยต้องรีบนะครับนำเกี่ยวกับการขยายเพดานหนี้เนี่ยจาก 60% ไป 70% ตามที่มติครม.ได้มีการอนุมัติแล้วเนี่ยนำเข้าสภาเพื่อขออนุมัติเป็นการเร่งด่วนที่สุดนะครับเพื่อที่จะประคองนะครับเศรษฐกิจของเราเนี่ยไม่ให้เกิดมีปัญหานะเพราะว่าเราจำเป็นนะครับว่ารัฐบาลต้องพึ่งรัฐบาลด้วยในการที่จะหามาตรการในการเยียวยาหรือกระตุ้นเศรษฐกิจจากนี้ไปเป็นอย่างไรบ้างนะครับภาคเอกชนก็คงจะต้องให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีแน่นอนและขณะเดียวกันผู้ประกอบการเองเนี่ยไม่ต้องการจะขึ้นราคาอยู่แล้วเพราะตอนนี้กำลังการซื้อมันก็ไม่มีนะครับค่ะแต่ว่าตอนนี้นี่ที่จะคุยกับทางกระทรวงพาณิชย์ในวันพรุ่งนี้จะมีประเด็นอะไรเป็นหลักไหมคะกระทรวงพาณิชย์ก็คงจะเกี่ยวกับเรื่องเอาละคือค่าเรื่องขนส่งสินค้านะเพราะทางน้ำอย่างเช่นเราถ้าต้องการพึ่งพวกพืชต่างๆนะครับจากทางยูเครนหรือจากทางรัสเซียมาเนี่ยถ้าทางน้ำเนี่ยมันทำไม่ได้อยู่แล้วมันจะมีการพูดคุยกันว่าเอ๊ะจะอาจจะต้องหาความร่วมมือจากประเทศจีนนะครับในการที่จะนำสินค้าเนี่ยไปทางรางหรือทางบกในลักษณะอย่างไรบ้างซึ่งแน่นอนมันก็กระทบถูกเกี่ยวกับไอ้ค่าโลจิสติกเนี่ยมันจะสูงขึ้นนะครับขณะเดียวกันเรื่องปุ๋ยเนี่ยเอาถ้าเราต้องการที่จะเอาจากซาอุดิอาระเบียเราจะต้องมีการประสานงานอย่างไรบ้างต้องอาศัยทางรัฐบาลที่จะต้องช่วยในการเจรจาอะไรอย่างนี้เป็นต้นคงจะมีหลายเรื่องนะครับแต่คิดว่าสงครามแม้ว่าถ้าอาจจะมีการเจรจาและมีการตกลงกันหยุดทำสงครามกันได้นะครับมันก็ยังเกี่ยวกับการแซงชั่นเนี่ยคงจะต้องทำต่อดังนั้นมันก็คงจะไม่สามารถจะทำให้เศรษฐกิจทั่วโลกเนี่ยนะครับที่ว่าไม่ถูกกระทบเนี่ยคงจะลำบากดังนั้นปีนี้เนี่ยเราคงจะต้องติดตามนะครับว่าเหตุการณ์ต่อไปเนี่ยมันจะมีอะไรที่จะทำให้กระทบแรงมากกว่านี้อย่างไรบ้างนะครับค่ะพรุ่งนี้มีการคุยเรื่องของการขอปรับขึ้นราคาสินค้าไหมคะเรื่องนี้ยังไม่ได้อยู่ในอเจนดานะครับคงจะเป็นอเจนดาที่ว่าเราจะพยายามจะประคองได้อย่างไรบ้างอย่างเช่นผู้ประกอบการบางค่ายก็พูดถึงว่าเอาอาจจะลดปริมาณการบรรจุสินค้าลงไปเพื่อจะรักษาราคาขายปลีกให้กับผู้บริโภคได้อย่างไรบ้างก็อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับค่ะก็คืออันนี้จะต้องแจ้งกับทางกระทรวงพาณิชย์ก่อนที่จะมีการปรับในส่วนต่างๆอ๋อแน่นอนครับแน่นอนครับอันนี้ถ้าไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยมันเรื่องคุ้มครองผู้บริโภคอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่
ผู้ประกอบการจะต้องมีส่วนรับผิดชอบด้วยกันครับค่ะพอจะประเมินได้ไหมคะว่าสินค้าประเภทไหนที่มีแนวโน้มที่จำเป็นจะต้องปรับราคาค่ะเพื่อที่จะให้ผู้บริโภคนั้นได้เตรียมตัวรับมือกับสถานการณ์กับค่าใช้จ่ายที่ต้องเพิ่มขึ้นนะคะท่านคะผมว่าสิ่งที่กระทบมากที่สุดนะครับแล้วก็เกรงสิ่งที่น่าเป็นห่วงนะครับก็คือสิ่งของกินละครับหรือพวกอาหารต่างๆนะครับที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่ก็คือผู้ที่มีรายได้ที่น้อยอ่ะนะครับรายได้ต่ำหรือระดับกลางเนี่ยผมว่าผลกระทบส่วนนี้เนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่เราจะต้องช่วยกันแหละครับอืมค่ะเบื้องต้นกระทรวงพาณิชย์มีการประเมินเอาไว้ว่าราคาก๊าซหุงต้มที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นเนี่ยอาจจะกระทบกับราคาอย่างเช่นพวกอาหารตามสั่งอยู่ที่ประมาณ 6-7 สตางค์ต่อจานแต่ว่าในลักษณะของการปรับขึ้นราคาจริงๆน่าจะมากกว่านั้นตรงนี้มันจะส่งผลกระทบยังไงไหมคะคือเรื่องพวกราคาแก๊สเนี่ยเป็นสิ่งที่เราน่าเป็นห่วงแล้วก็ราคาน้ำมันพวกเบนซินอะไรต่างๆที่รัฐบาลพยายามจะช่วยแต่ก็คงจะไม่สามารถจะไปบิดเบือนนะครับกลไกของมันที่ไอเรื่องการที่ทำพวกอาหารสำเร็จรูปหรือว่าจะต้องปรุงอาหารเพื่อจะขายเนี่ยผมว่าเราก็ต้องเห็นใจนะครับพวกพ่อค้าเองแม่ค้าเองต่างๆเนี่ยแล้วก็มีต้นทุนที่จะต้องไปเผชิญกับสิ่งที่เขาเจอมานะครับก็คงจะต้องช่วยกันนะครับดูว่าจะควบคุมได้แค่ไหนมากกว่านะครับค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอยต์สำคัญตอนนี้ก็คืออยากจะให้ทางภาครัฐเนี่ยเร่งที่จะขยายเพดานในส่วนของเงินกู้เป็น 70% เข้าสู่สภาให้ได้เร็วที่สุดใช่ไหมคะถูกต้องครับถูกต้องครับอันนี้คือพอยต์สำคัญส่วนเรื่องของราคาสินค้าเนี่ยภาคเอกชนจะพยายามหาแนวทางที่จะประคองราคาเอาไว้เพื่อให้ส่งผลกระทบกับผู้บริโภคน้อยที่สุดใช่ครับใช่ครับค่ะสุดท้ายต้องยอมรับนะครับว่าขณะนี้คือกำลังการซื้อเนี่ยอำนาจการซื้อของผู้บริโภคเองเนี่ยไม่ค่อยมีนะครับค่ะดังนั้นนี้เนี่ยผู้ประกอบการเองไม่มีความต้องการเลยนะที่อยากจะขึ้นราคานะเรายังคงประเมิน GDP ปีนี้เท่าเดิมไหมคะจากผลกระทบคงลำบากนะครับเราก็พูดถึงว่าถ้าในกรณีที่สงครามเนี่ยมันยืดเยื้อไป3เดือน GDP ก็คงจะติดลบนะครับจากเดิมที่ประเมินไว้เนี่ยติดลบเพิ่มประมาณ 0.5% แต่ถ้าเป็น6เดือนเนี่ยคงจะติดลบประมาณ 0.9% นะครับแต่ถ้าไปถึงปีแล้วเนี่ยอาจจะต้องไปประมาณถึง 1.2 หรือ 1.4% ด้วยซ้ำครับดูสถานการณ์แล้วน่าเป็นห่วงเลยใช่ไหมคะเราน่าเป็นห่วงแน่นอนครับไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยผมว่าทุกประเทศด้วยครับค่ะเรามีการเตรียมการรับมือสถานการณ์ตรงนี้เป็นระยะยังไงบ้างคะขณะนี้ผมว่าผู้ประกอบการเองก็พยายามจะซื้อวัตถุดิบนะครับเก็บไว้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้แม้แต่ว่าราคาที่มันขึ้นเนี่ยก็กลัวว่าไอ้เรื่อง supply chain มันจะขาดด้วยนะครับเรื่องของที่จะนำเข้ามาเนี่ยถ้าในกรณีที่วัตถุดิบไม่พอเนี่ยมันก็จะผลส่งผลกระทบถูกเกี่ยวกับด้านการผลิตนะครับจะไม่มีของที่ผลิตฉะนั้นทุกคนเนี่ยประมาทไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ยังคงต้องอยู่ในระยะของการจับตาแล้วก็ติดตามสถานการณ์รวมไปถึงเตรียมความพร้อมรับมือหากเกิดเหตุการณ์ที่รุนแรงมากขึ้นกว่านี้ถูกต้องครับต้องช่วยกันนะครับต้องช่วยกันค่ะสุดท้ายจะรบกวนคุณสนั่นค่ะอยากจะฝากอะไรไปถึงคุณผู้ชมแล้วก็คุณผู้ฟังที่ติดตามรายการอยู่ไหมคะว่าในช่วงนี้จะต้องเตรียมตัวรับมือกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงแบบนี้ยังไงบ้างอะค่ะคือต้องบอกว่าปีนี้เนี่ยนอกจากที่โอมิครอนยังระบาดอยู่นะครับแล้วก็มาซ้ำเติมด้วยกับเรื่องสงครามของรัสเซียกับยูเครนเนี่ยผมว่าทุกคนเนี่ยคงจะต้องอย่างที่ท่านรองนายกพูดนะครับตนต้องอะไรนะคือต้องพึ่งตัวเองอ่ะนะครับต้องพึ่งตัวเองให้มากที่สุดฉะนั้นการประหยัดอะไรเกี่ยวกับเรื่องการใช้ไฟฟ้าหรือพลังงานของเราเองตามบ้านต่างๆหรือตามบริษัทต่างๆก็จะต้องมีการช่วยกันประหยัดเองนะครับอะไรที่ไม่จำเป็นเนี่ยก็อย่าประมาทนะครับในการที่จะผีผันในการที่จะเริ่มรีบลงทุนอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้ก็เป็นส่วนที่ของทางภาคเอกชนแล้วครับ
และนั่นนะคะก็เป็นมุมมองของภาคเอกชนค่ะต่อภาวะเศรษฐกิจไทยในเวลานี้นะคะซึ่งแน่นอนค่ะว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจะต้องมีมาอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะประคองสถานการณ์เศรษฐกิจของบ้านเราให้เดินหน้าต่อไปได้ทั้งภาคเอกชนเองก็อาจจะต้องหามาตรการนะคะที่จะช่วยตรึงราคาสินค้าเพราะว่ากำลังซื้อของประชาชนคนไทยนั้นยังไม่กลับมาค่ะเรื่องนี้ยังเป็นประเด็นที่ต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องในวันนี้นะคะและทั้งหมดนี้ก็คืออัพสวิงในช่วงเช้าวันนี้ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราได้นะคะผ่านทาง YouTube Channel และ Facebook Fanpage CS3 Thailand News ค่ะส่งข้อความมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะคะทางด้านล่างของคลิปนี้สำหรับวันนี้แอนชมพนุชภัทรกจีลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ